สวัสดีค่ะตั๊กแตนชลดาค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แตนมีโอกาสได้มาเจอกับอาจารย์บอยเข็มมาราชในการแบบโปรดิวมาร้องมาเจอหน้ากันแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็อาจารย์บอยเก่งมากนะคะคือแกมีแบบทริคมีเคล็ดลับในการร้องอะไรอย่างเงี้ยการที่เรามีโปรดิวเซอร์มาวันนี้แตนอุ่นใจมากเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ได้โปรดิวเองแล้วมันเหมือนเรามีกระจกเราส่องกระจกตลอดเวลาว่าเฮ้ยตรงไหนเราไม่ดีเขาจะบอกคอยบอกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตอนแรกแตนมองว่าเพลงแนวนี้แตนอาจจะต้องแบบสัก10-20เทคขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะคะจริงๆแตนคิดว่ามันน่าจะหลายเทคมากกว่านี้โอ้แตนต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เอาจริงๆนะคือมันเป็นเพลงที่แบบมีเป็นเพลงที่แตนเรียกกับผู้จัดว่าเป็นเพลงไบโพล่าคือมันมีหลายอารมณ์มากในเพลงนี้คือ1ทั้งจีบผู้ชายอ่อยผู้ชาย2ก็ต้องมีความเป็นตัวตนของตั๊กแตนอยู่ในนั้นมีทั้งความแข็งแรงในเส้นเสียงแล้วก็มีทั้งความอ่อนแล้วก็มีแบบอารมณ์เหน็บแนมก็มีนะเอ้ยอยากเสริงก็บอกต้องกักอย่าไปกักทำไมมีทั้งอารมณ์แบบดุลองมาขอหัวใจเบิ่งจากทรงเสื่อมทีอัศนีวสันมาเลยค่ะก็แบบอ้าวอยู่ก็ล็อกคือแบบแต่ก็เลยเรียกเพลงนี้ว่าอุ้ยเพลงไบโพล่าก็คือยากมากค่ะเพลงนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ฟังผลงานเพลงนี้นะคะแน่นอนใครที่ติดตามรอชมละครโปงลางฮักออนซอนทางช่อง3นะคะสนุกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเพลงทั้งตัวละครนะคะแล้วตัวแสดงที่แตนเล่นนะคะต้องบอกเลยว่าแซ่บแล้วก็จัดจ้านมากนะคะยังไงก็อย่าพลาดกันละกันละครเรื่องนี้โปงลางฮักออนซอนม่วนแน่นอนค่ะคนก็คือโปงลางดังก็ต้องมีคน